สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณสมัครครับวันนี้มีข่าวเยอะนะมีข่าวเยอะก็ข่าวต่อเนื่องจากตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ผมจะเอาให้ดูผมเต้าติดมาด้วยนะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้มันมีแต่ข่าวเช้าวันจันทร์มันต้องดูไอ้พาดหัววันอาทิตย์ด้วยเนี่ยวันอาทิตย์วันอาทิตย์เอากี่ฉบับไหนมามีฉบับเอามาเพราะวันมันอยู่ในแผงก็ดีวันนี้ก่อนอ่าฉบับนี้วันนี้ของเก่าวันนี้เหรอเช้าวันนี้นี่ดูนี่ดูว่างไงดูในการตรงตัวใหญ่ๆตัวดำๆตัวใหญ่ๆเลยว่างไงนี่ออกไปลั่นพารากอนแมวอาการหนักสั่งเช็คบินแนวร่วมกู้ชาติเดี๋ยวนะเอาแล้วดูข่าวเช้าวันนี้เลยดูข่าวเช้าวันนี้ข่าวเช้าวันนี้เอาดูหัวข่าวเช้าวันนี้นะผ่านดูในตารางดูนะดูที่รุ่นที่มติชนที่ทารักไทยปูดฝ่ายต้านแมวมีแผนฆ่าลุมประนามปพ.นายกนะมั้ยขัดไปดูนั่นสิผู้จัดการบอกว่าฉะแมวสั่งสมุนลังแกประชาชนน่ะขึ้นไปทางโน้นนี่นะข้างบนดูอะไรอ่ะไทยรัฐนี่ไทยรัฐมีมั้ยไทยรัฐไทยรัฐมีไหมไทยรัฐไม่มีข่าวเลยนะไทยรัฐไม่มีข่าวต้องมีไหมมีแฉรปภ.ไล่ทุบเด็กนายกไล่ทุบเด็กแมวอะไรตัวเหยื่อแฉแฉไปนะแฉรปภ.นายกไล่ทุบเด็กนะเปิดตัวเหยื่อนะเอาดูตรงลมข้างล่างหน่อยเหยื่อบาทาเดนิวเหยื่อบาทาลงข้างล่างนี่เหยื่อบาทาโผล่ลากไส้รปภ.แมวดุนะลาวีนอกพารากอนต่ออีกนะใช่ไหมกรมชัดลึกบอกว่าแจ้งความจับรปภ.ทักษิณนะลุยอะไรลุยอะไรไหนแจ้งความรปภ.ตัวใหญ่นั่นน่ะกรมชัดลึกอ่ะรปภ.ทักษิณก็เยอะนะไล่ทุบมั่วกลางห้างไล่ทุบมั่วกลางห้างม็อบเทียป่วนอีกทำไมถ่ายไม่ได้ข้างล่างอ่ะกรมชัดลึกนั่นแหละกรมชัดลึกอ่ะดูที่กรมชัดลึกแจ้งความเราดูดิแจ้งความจับรปภ.ทักษิณไล่ทุบพวกกลางห้างเคลียร์กองเคลียร์ป่วนอีกนะเคลียร์ป่วนอีกใช่ไหมแล้วก็ทางโน้นอ้าวเด็กก็ไม่เว้นดูดิข่าวสด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 ทุกคนที่ข่าวสด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 ดิโอ้เวลาถ่ายวันนี้มันทำไม่ทันนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันดีเดือนที่กันเดือนเดือนเดือนเขาจะตีกันมีไหมมีรามวันที่สองงานดูที่รามวันที่สองอ่ะรามวันที่สองอ่ะรามวันที่สองซ้ายมือซ้ายมือนะครับรามวันที่2อ่ะสีน้ำเงินน่ะนั่นรามวันที่2ดูสิน่ะค่ะเอาดูสิมาม็อบลักไล่ฟัดไม่เลิกรามวันที่2ใส่ทั้งแซมซันวิทปัดวุ่นใช่มั้ยเอาละนะให้ดูเอาคุณสมัครเสนอข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยคือจะบอกให้ฟังนะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะนี่นะที่จะบอกกันว่าเวลาที่มันมีเหตุเนี่ยนะคุณสมัครถามผมก่อนสิว่าเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงอยากไปถามความรู้สึกคือถามว่าอย่างนี้ถามว่าผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของผมนะมันเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนตลอดเมืองเถื่อนเอางี้แค่นี้ก่อนนะแค่นี้นะแต่ผมนี่ผลว่ามันมีเหตุให้ดูว่าทำไมไอ้คนสองคนอย่างเราเนี่ยถึงมานั่งจัดรายการอย่างนี้นะเพราะไงเพราะสื่อทุกฉบับเนี่ยนะสื่อทุกฉบับเนี่ยนะอยู่ข้างตำหนิรัฐบาลทั้งหมดต้องพูดชัดเจนเลยนะพาดหัวข่าวเนี่ยตำหนินายกตำหนินายกเป็นต้นเหตุเดี๋ยวจะมีไอ้สองเสือเนี่ยไอ้สองเสืออะไรอ่ะสองศิวรักษ์เนี่ยนะแล้วก็ครูหยุยเดี๋ยวจะดูความคิดเห็นคนบางคนในต่อท้ายให้ฟังว่าเขาเห็นยังไงเนี่ยแต่จะบอกให้ฟังนะว่าดูข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ถ้าคนก็อ่านข่าวกันไปนะครับแล้วคนก็คิดว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้เองคือจริงจะไปฟังข่าวสองคนเนี่ยเขาพูดนะเขาบอกเห็นอยู่ที่นายกคือทั้งหมดเลยนะครูหยุยแนะนำให้นายกออกเลยสองศิวรักษ์แนะนำอย่างเดียวกันเลยแล้วทั้งหมดถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้นะปล่อยไปนะก็ปล่อยไปอีกวันแล้วก็ลอกกันอย่างนี้ลอกกันอย่างนี้ท่านผู้ชมครับที่ผมมานั่งพูดกันอย่างวันนี้เนี่ยนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยครับว่าทำไมถึงจะต้องมีรายการอย่างนี้เพราะสื่อเนี่ยตะแคงไปข้างเดียวเห็นทั้งหมดเห็นไหมครับแล้วมันตะแคงไปตะแคงกันไปตะแคงกันไปแล้วบ้านเมืองเป็นยังไงบ้านเมืองก็เกิดว่าอย่างน้อยจะเชื่อนะถ้าเชื่อสศิวรักษ์ถ้าเป็นในบทความในข่าวนะเชื่อครูหยุยนะแล้วเชื่อข่าวที่ออกมาเนี่ยนะอ่านเฉพาะอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยนะแปลว่ารัฐบาลเนี่ยมันต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้เพราะรัฐบาลมันเลวเหลือเกินมันอยู่เขาแสดงให้เห็นเลยว่ามีเหตุคนต้องขับไล่เพราะรัฐบาลมันเลวซ้ำต่ำช้าประชาชนไปแล้วก็ข่าวก็จะข่าวอย่างเงี้ยแล้วถามที่พอผมสองคนเนี่ยจะมานั่งคุยให้ฟังในอีกด้านนึงเนี่ยนะ
ให้พวกสื่อทั้งหลายนี่ก็โอ้โหดิ้นกันปัดเดี๋ยวจะเขาบอกว่าคุณสมัครกับผมนี่เป็นนอมินีนะนอมินีตัวแทนของนายกมันโก้ใช้ภาษาฝรั่งอะนอมินีโก้เป็นตัวแทนนายกแล้วผมถามล่ะคุณไปพิสูจน์ให้ผมหน่อยสิว่าผมเป็นตัวแทนยังไงผมจะถามอีกคำนึงนะผมบอกว่าอ้าวถ้าคุณพวกคุณพูดกับผมไม่เหมือนผมเนี่ยไม่เหมือนผมสองคนเนี่ยพวกคุณเป็นตัวแทนใครครับเออเอาต่างๆเอาถูกไหมตัวแทนใครเป็นตัวแทนใครถ้าคิดอย่างเขาอะเราไม่เคยว่าเขาเป็นตัวแทนใครต่อใครเลยนะแต่เวลาเราพูดที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยหรือเห็นตรงกันข้ามกับเขาเนี่ยเขาบอกเราเป็นตัวแทนนายกผมจะถามที่สื่อทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวแทนมันมีใครเคยด่าไอ้คนหัวหน้าปลุกระดมมาชื่อในสนธิริมทองกุลเนี่ยมีคนเขียนจดหมายมานะเขียนจดหมายมาถามผมนะคือผมไม่อยากหยิบมาอ่านเดี๋ยวจะไปทำข่าวกันอีกนะเขาถามสรุปง่ายๆนะคุณสมัครคุณคิดว่าคุณเป็นใครที่มาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นอย่างนั้นนะผมก็อยากจะถามกันนะแล้วคุณไม่ต้องมาพูดถึงนะผมถามแล้วอย่างคนในสนธิริมทองกุลเป็นใครมาแสดงบทบาทกระเลือกใหญ่โตนะขับไล่รัฐบาลออกไปนะใช่ไหมถามแต่คันนั้นเป็นใครมาจากไหนยังไงแต่ผมมีที่มาที่ไปนะผมเป็นนักการเมืองนะครับผมเป็นผู้แทนราษฎรมาตลอดนะผมเป็นผู้แทนราษฎรมา10สมัยนะยังแถมแต่งตั้งอีก1สมัยนะแล้วก็ผมเป็นคนได้รับเลือกตั้งอย่างกรุงเทพมหานครผมก็เป็นผู้ว่ามา4ปีนะเวลานี้ผมได้รับเลือกตั้งมาเป็นวุฒิสมาชิกนะเป็นสมาชิกวุฒิสภานี่เส้นทางของผมนะมันดันมาถามผมว่าเป็นใครผมก็ไม่รู้จะไปตอบอะไรกันไหมเพราะมันไม่ลงที่อยู่มาให้ทางไอ้คนถามอ่ะนะเออแล้วคุณไปมุดหัวอยู่ที่ไหนว่าจะไม่รู้จักว่าผมเป็นใครแต่ผมต้องย้อนถามหน่อยนะต้องกระทบกระแทกไปถึงหน่อยนะไอ้คนที่มีสถานะอะไรยังไงที่เข้ามาทำกันเนี่ยเป็นหัวหน้าต่อต้านรัฐบาลเวลานี้มีสถานะอะไรผมจะถามสิมีสถานะทางการบ้านการเมืองอะไรบ้างนอกจากเป็นคนที่แสดงความเก่งขันเชียงรายซึ่งแต่ก่อนนี่เป็นคนโอ้โหยกย่องระดับนายกกันเทวดาเดี๋ยวนี้มาถึงด่านายกแต่ผมถามสื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ยมีฉบับไหนไหมที่ไปเคยก่นเคยด่าเคยว่านายสนธิริมทองกุลบอกไอ้คนนี้แย่ทำบ้านเมืองเสียหายที่บ้านเมืองบันไลไว้วอดอยู่ทุกวันนี่ก็ไอ้หัวหน้าปลุกระดมคนเนี่ยมีฉบับไหนเคยพูดไหมแต่ว่าเวลานี้ลุมกันเล่นนายกรัฐมนตรีทีนี้ไอ้คนที่ถามยังให้ต้องราคุยให้จบไปเลยก่อนจบๆสิอ่ะคือประเด็นต้องพูดวันนี้ก่อนตะปูพื้นกล่าวไว้ก่อนประเด็นจะพูดทีละอันทีละอันชื่อไอ้เจ้านายนั่นอะไรนามชื่อประหลาดประเหลียนนึงชื่อไม่ออกอ่ะแล้วจะไปถามประเดิมมาตินเขาเนี่ยเขาว่าไงเขาเป็นคนจัดการทำโพของเอแบกคือโพไม่เป็นสับปะรดแต่ผมจะกำลังจะถามที่ไอ้ questionnaire มันเป็นยังไงคำถามเป็นยังไงมันถึงออกมาได้ว่าคนเนี่ยตอบบอกว่าให้ไทยรักไทยเนี่ยเอาสมคิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีคะแนนถึงจะตีตื้นขึ้นมาเอ๊ะมันควีนชนะมาถามกันเรื่องออกผลออกมาได้เป็นว่าเอาสมคิดเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นตัวตั้งใช่ไหมคือพยายามทำกันทุกวิถีทางนะผมจะบอกฟังนะไอ้โพงี่เง่าพันอย่างนี้เนี่ยต้องพูดอย่างนี้เลยนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคือบอกไม่มีเหตุผลอยู่ดีๆมาแนะนำคนเดียวกันดักเซอร์อะไรอะไรดันกันนิกาเนี่ยเอางี้ดีกว่าก็ชอบกับบัตเตอร์มาตินก็ไปถามเขาสิผมว่าเลยผมไม่ถามหรอก ผมบัตเตอร์ไอ้คนทำโพลกับบัตเตอร์มันห่วย มันไม่มีเหตุผล ไม่มีท่าเลยคืออยู่ดีๆออกข่าวมาเนี่ยนะ คือให้นายกเขาได้ฉับถอยไปดันแล้วก็ให้เอาสมคิดขึ้นมาเนี่ยนะ เป็นไปไม่ได้เลยจะเขียนquestionnaireยังไงตัวนี้ก็ออกมาไม่ได้ถ้าไม่เขียนถามบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระเบียบวิธีการทางศาสนาไม่ได้เลยถ้าเขียนบอกว่าถ้าเผื่อเอาคนอย่างนี้มาเป็นไม่แล้วเอาสองสามที่แล้วมีชื่อสมคิดอย่างนี้ถึงจะออกสมคิดออกมาได้แต่ถามนี้ถามได้อะไรเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นแล้วนะจะมีอีกคำถามหนึ่งที่ผมให้คุณสมัครย้ำซะตรงนี้เลยคือเขาถามบอกว่าถ้าคนเขาตะแคงไปข้างนึงอย่างเงี้ยคณะเขากลด่าท่านนายกทักษิณเนี่ยแล้วคุณสมัครไปเดือดร้อนอะไรด้วยเล่าก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่เฉยๆเนี่ยผมเป็นคนไทยอ่ะผมมีความรู้สึกเหมือนคนไทยเลยว่าถ้ามันไม่มีความเป็นธรรมอย่างนี้ในบ้านเมืองเนี่ยนะผมทนไม่ได้ผมทนไม่ได้เลยคนที่เป็นสื่อเนี่ยนะจะไปออกเข้าข้างไอ้พวกลูกกระลมไงแล้วแต่ผมไม่ว่านะแต่ว่าถ้าคนอย่างนายกรัฐมนตรีที่ทำงานอย่างนี้นะแล้วเกิดเหตุอย่างนี้นะครับผมจะเป็นไอ้คนที่มันเลวมากเลยทีเดียวถ้าปล่อยให้คนที่ทำงานให้บ้านเมืองเนี่ยนะถูกฟัดอย่างนี้เนี่ยนะคนยังไม่ทำงานบ้านเมืองก็สอบมาแข่งขันเลยทุกอย่างต้องวินิจฉัยด้วยการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเรื่องพันอย่างนี้ที่มาจัดรายการเนี่ยผมจะพูดอีกอันในประเด็นปูพื้นให้ฟังตรงนี้เลยนะ
ออกข่าวเมื่อวานก็ยังมีอยู่นะยังกระเซ็นกระสายอยู่นะบอกการที่เราสองคนได้รับเชิญไปพูดรายการเป็นแขกรับเชิญนะของอสมท.สมท.เนี่ยนะคุณสมัครรับเชิญแล้วถ้าผมยังนะหลังเนี่ยแล้วแต่เนี่ยเขาประกาศข่าวว่าไงมั้ยลงเสนอข่าวบอกว่าทำให้พนักงานอสมท.จะแสดงความไม่สบายใจเพราะการที่นายมาพูดในสมัครเนี่ยจะทำใหสังคมแตกแยกองค์กรตกต่ำบ้าองค์กรเขาตกต่ำมันมีคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองชื่อนายอภิชาติศักดิ์เศษเขาอ้างในข่าวนะว่าเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกเราสองคนเชิญไปพูดเนี่ยจะให้สังคมแตกแยกผมจะบอกคุณอภิชาติศักดิ์เศษนะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นนักการเมืองนะแล้วพรรคการเมืองคุณเนี่ยบอกว่ามีคนมาบอกว่าไม่ชอบเลยนะไอ้การก้าวก่ายสื่อเนี่ยนะการคุกคามสื่อเนี่ยคุณสมัครยังไม่ได้ไปพูดนะจะพูดวันนี้วันแรกนะผมเนี่ยยังไม่ได้รับเชิญนะเนี่ยออกมาให้ความเห็นอย่างนี้ผมถึงอยากจะถามหัวสมองคุณอภิชาติศักดิ์เศษยังไงว่าคุณเป็นนักการเมืองแบบไหนเอาความเห็นอย่างนี้เรายังไม่ได้ไปพูดเลยนะแล้วบอกว่าจะให้สังคมแตกแยกผมถึงบอกว่ามันควรจะไปสำรวจไอ้พรรคการเมืองของคุณไอ้พรรคการเมืองก็สำคัญแล้วถามที่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะไอ้สื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างเช้าวันนี้เนี่ยที่เกิดเหตุที่วันเสาร์เนี่ยนะเอาละเริ่มต้นคุยกันเรื่องเกิดเหตุที่วันเสาร์เนี่ยนะครับคือเมื่อมันมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าออกข่าวมาเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นข่าวต้องเสนอข่าวเฉยๆว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะต้องไม่แสดงนะแต่ในการว่าพาดหัวเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่ในเนื้อหานะเนื้อข่าวนะขึ้นมาถึงพาดหัวแล้วนะคือการออกความเห็นประกอบเนี่ยอยู่ในพาดหัวหนังสือพิมพ์แล้วแล้วความสำคัญสุดกำลังนี้ก็คือพอเลยไปถึงบทวิจารณ์เข้าไปนะไม่ใช่ความเห็นบนการเป็นความเห็นของคนที่เขาถือว่าคนสำคัญอะคนที่จะได้รับรางวัลอะไรนะโนเบิลนะจะได้รับโนเบิลระดับนั้นนะคนที่ประเภทสนใจเรื่องเด็กก็เกินนะอย่างสมาชิกกว่าวุฒิสมาชิกคุณหลุยส์นะคุณหลุยส์นะแสดงความเห็นชัดเจนเลยว่าความผิดทั้งหมดสาเหตุทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่นายกรัฐมนตรีไม่พิจารณาตัวเองไม่ถอยออกจากวงการเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านได้อ่านแต่พูดให้จบประเด็นซะก่อนถามว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุนะมีใครคิดไหมว่าถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยถ้ามีเขามีงานมีการอะไรต่างๆเนี่ยมีงานที่พารากอนนายกจะไปเปิดตัวหนังสือที่พิมพ์รวบรวมไอตัว VCD ที่จัดงานหนังสือที่พิมพ์กันที่ระลึกในงานต่างๆเนี่ยนะผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นงานเจ้าฟ้าจำดินนะแต่ก็เขาเชิญไปเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นคนไปเปิดงานนี้เนี่ยนะแล้วก็มีคนไปต่อต้านเรื่องนี้นะที่จะต้องพูดซะให้ชัดเจนวันนี้นะท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีความคิดจะไปฟาดฟันไกลพวกต่อต้านนะท่านต้องยุติซะตรงบัดนี้นะบัดนี้ผมกับอาจารย์ดุสิตเนี่ยจะเสนอวิธีการแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีด้วยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีหน่วยคุ้มกันนะคุ้มไปพอสมควรไม่ให้น่าเกลียดจะแต่งชุดอะไรกันต่างๆแต่สองอันที่จะต้องเอาไปด้วยตลอดเวลามีงานพวกนี้หนึ่งจะต้องเอาช่างภาพโทรทัศน์ของพรรคไทยรักไทยเองของไทยรักไทยเองนะอย่าไปให้คนอื่นเขาไว้หวังคนอื่นกันนะแล้วก็สองเอาตำรวจที่รู้จักกฎหมายตำรวจที่โสมลงกฎหมายก่อนนะไอ้ที่เวลาการมีการดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยนะจะต้องจับกุมเนี่ยนะดำเนินการเนี่ยนะจะอะไรทำอะไรก็ตามแต่นะแล้วก็สงสัยว่าต้องเอาตำรวจในหน่วยงานที่อยู่ในสามารถที่จะดำเนินการเนี่ยนะสอบสวนกันตรงนั้นได้ทำอะไรตรงนั้นได้นะความผิดเนี่ยมันจำคุก1 เดือนเท่านั้นแล้วก็ปรับ1,000 บาทเท่านั้นเองแต่จะบอกให้ฟังนะทั้งหมดที่อธิบายให้ฟังเนี่ยเพื่อต้องการยังไงวันข้างหน้าต้องเกิดเหตุอีกแต่ว่าถ้าพรรคไทยรักไทยเตรียมพร้อมเรื่องอย่างนี้ไปเนี่ยนะพอเกิดพันอย่างนี้เข้ามาเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายท่านถ้าไปเห็นนะท่านยืนตีวงล้อมเลยครับล้อมห่างๆไว้นั้นยืนดูนะแล้วให้เขาแสดงครับให้แสดงเต็มที่ให้กลด่านายกเต็มที่เลยนะขนาดเดียทีวีเขาชุดทนายกนะต้องถ่ายหมดเลยจริงๆสักสองกล้องก็ยิ่งดีนะถ่ายทั้งแง่ทั้งมุมนะถ่ายจับถ่ายหมดคือถ่ายเอาเสียงเสริงเข้าหมดเลยนะถ่ายเก็บหมดนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ดำเนินการตรวจที่ไปนะก็ดำเนินคดีแบบกฎหมายดีแล้วจันทร์สิทธิ์อ่านให้ฟังนะครับคือเมื่อดำเนินการอย่างนี้แล้วเนี่ยนะใช่ไหมเราก็จะได้ยังไงต้องขอประทานโทษนะศาลน่ะท่านมีกฎหมายของท่านนะใครไปดูหมิ่นศาลท่านฟัดเลยนะอย่างนั้นนะจริงๆประชาชนก็มีกฎหมายประชาชนจะใครมาดูหมิ่นซึ่งหน้าต่างๆมีกฎหมายให้เหมือนกันประมวลกฎหมายอาญากฎหมายอาญาครับฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะท่านอย่าไปร่วมมือกับเขานะอย่าไปร่วมมือนะครับแล้วจะตกเป็นข่าวอย่างเงี้ยจะไปลุกลุ่มกระตือรุ่มไกรรปภกันเหมือนกันนะรปภผมแนะนำเลยนะคุณไม่ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเขาไม่ปลดคุณออกหรอก
คุณยืนกันคนอื่นๆไว้อย่าให้ใครเข้าไปยุ่งคือให้พวกอาละวาดเพื่อด่าเนี่ยนะให้แสดงให้เต็มที่แสดงให้ครบเลยมา20มา30ถ่ายให้หมดเลยเรียบร้อยเลยแล้วใช้เนี่ยดำเนินคดีในศาลครับดำเนินคดีในศาลเลยเอาอ่านกฎหมายให้ฟังหน่อยประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเป็นความอีกมาตรานึงมาตรา397ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็เป็นผู้อื่นท่านผู้ชมมาผมจะบอกให้ฟังนะมาตราของกฎหมายอาญาเนี่ยนะมีอยู่398มาตรานะนี่3ที่อ่านเมื่อกี้397 397มาตรารองสุดท้ายเลยสุดท้ายนี่ใส่ไว้เสร็จเรียบร้อยเลยนะอย่าไปอิจฉาศาลท่านนะว่าศาลท่านมีภูมิคุ้มกันนะประชาชนก็มีภูมิคุ้มกันอ่านอีกเที่ยวนึงฮะด้วยกรณีอ่านอีกเที่ยวนึงมาตรา397ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านไปร่วมงานอยู่ในนั้นด้วยนะขอให้ท่านแสดงตัวเป็นธารกำนันนะฮะท่านอย่าไปแสดงตัวเป็นคนที่ไปต่อต้านคือเจ็บแค้นแทนนายกกระโดดเข้าฟัดใส่กันเลยนะไม่ดีหรอกครับท่านกลายเป็นคู่ต่อสู้ท่านอาจจะถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะฮะอย่าไปทำอย่างนั้นเจ็บตัวด้วยเสียหายต้องไปศาลด้วยเป็นคดีด้วยท่านเป็นธารกำนันครับยืนล้อมรายวงเลยแล้วให้เขาด่าให้เขาแสดงเลยแล้วอย่าลืมนะท่านนายกนะจะต้องมีโทรทัศน์2กล้องกล้องเล็กก็ได้ครับกล้องเล็กก็ได้เพราะศาลไม่ต้องนั่นละกล้องเล็กก็ได้เห็นชัดเจนแล้วกันให้บันทึกเสียงได้นะเนี่ยพวกยี่ห้อใหม่ๆที่โฆษณาเนี่ยนะถ่ายให้หมดเลยนะครับรปภ.ยืนเฉยๆนะยืนเป็นกาดขั้นเรียบร้อยนะเอาด่าให้จบขบวนเลยนะเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะตำรวจที่ไปนะดำเนินแจ้งกันนั่นเลยแล้วถ้าตำรวจนะหรือเจ้าพนักงานเอาอ่านเรื่องดูหมิ่นพนักงานถ้าตำรวจหรือพนักงานเนี่ยเป็นพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่นะประมวลกฎหมายอาญาก็ให้ความคุ้มครองเออเอาตำรวจก่อนมาตรา136มาตรา136ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตำรวจเนี่ยนะที่เดียนี่มาตรา136นายกรัฐมนตรีนะเลือกตำรวจแล้วนะออกคำสั่งเลยนะให้ตำรวจเนี่ยนะมีหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งไว้เลยนะเพื่อที่จะได้เข้ากับมาตรานี้เลยนะตำรวจทำหน้าที่ได้นะอีกมาตราว่าไงมาตรา138ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวรรค2นะครับของมาตรา138ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายนะขู่เข็นนะผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือขู่เข็นเนี่ยเป็น2เท่าเลยนะนะครับตอนนี้ก่อนจะไปถึงความเห็นของครูหยุยกับสุรักษ์ศรีวรักษ์เนี่ยนะจะขอพูดถึงเรื่องอดีตหน่อยนะถามว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกคนเข้ามากลุ่มรุมทำร้ายแบบชนิดไม่เข้าท่าอย่างเงี้ยนะในอดีตมีไหมมีเหตุเกิดที่รามคำแหงที่สนามกีฬาหัวหมากต้องถามอาจารย์สุขุมนวลสกุลว่าท่านจัดการเรื่องนี้ยังไงแล้วเกิดขึ้นได้ไหมได้มีนายกรัฐมนตรีไปไหมแล้วมีคนเข้ามากลุ่มรุมอะไรอย่างนี้เราไม่นะใช่ไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีในอดีตนะมีนะประเดี๋ยวจะอ่านของแต่ว่าตอนนั้นเดี๋ยวจะอ่านของสุรักษ์เขาว่าไงนะตอนนี้คนที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะหัวหน้าพรรคการเมืองสำคัญนะนักการเมืองสำคัญนะพวกพรรคประชาธิปัตย์ยกคณะขึ้นไปเนี่ยไปปราศัยที่เชียงใหม่เนี่ยนะแล้วโดนคนเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งซึ่งใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เนี่ยนะไปจัดการฟาดฟันกันเนี่ยนะคนเชียงใหม่กลด่าไอ้คนพวกนี้ซะไม่มีชิ้นทำไม่มีชิ้นดีเลยทำคนเชียงใหม่เสียชื่อคนเชียงใหม่เขาด่าไอ้พวกที่จัดการเรื่องนี้นะนะดูอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าพอถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับมีคนมาเล่นงานนายกทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับ
นายกรัฐมนตรีถูกด่าแต่ไอ้คนที่มาเล่นไม่ถูกด่ามันบ้าไหม ผมคิดว่าอย่างนี้สื่อมันเป็นความเป็นธรรมกับสังคมไหมท่านผู้ชมครับผมต้องพูดเรื่องนี้นะไม่ใช่มาพูดแต่สองวันเจอเหยื่อมาพูดวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มีเหยื่อมาเนี่ยนะมันจะมีเรื่องอย่างนี้ยังให้พูดจาให้เข้าใจกันต้องให้มีความเข้าใจกันนะครับว่าตกลงมาพูดจะได้อะไรผมเอากฎหมายมาอ่านให้ฟังผมมาบอกท่านว่าอย่าไปเล่นกับเขาด้วยขอให้ท่านเป็นทารกำนันไปยืนดูจะได้เป็นตัวประกอบให้เข้าองค์ประกอบของกฎหมายผมแนะนำนายกรัฐมนตรีว่านี่แสดงว่าไม่เคยเจอกันนะครับว่าให้หาตำรวจไปที่ตำรวจดำเนินคดีได้ตำรวจแล้วแต่งตั้งด้วยเขามีหน้าที่ดูแลนายกรัฐมนตรีเขาได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จัดการเสร็จเรียบร้อยก็รปภ.นั่นก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งกันคนไว้ให้เขาด่าพอให้ฟันไปแล้วเอาไปดำเนินคดีไอ้คนพวกนี้ชุดที่จัดไว้เนี่ยนะมันจะได้ขึ้นศาลให้หมดถูกไหมถูกต้องนั่นแหละครับนี่แหละครับคือประโยชน์ในการที่มาออกโทรทัศน์อย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อพูดจาให้ฟังแล้วยกตัวอย่างให้ดูอดีตก็มีนะฮะเมื่อที่เกิดรามคำแหงก็มีเกิดเชียงใหม่ก็มียังไม่เป็นนายกอ่ะทำท่าจะเป็นทว่าที่นายกวันจันทร์ไม่ใช่ยังไม่ได้เลือกตั้งจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่หลายทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่ไปทำอย่างนั้นไม่เห็นด้วยทำอย่างนั้นอย่างยิ่งแต่โปรดกรุณาอ่านเอาโปรดกรุณาอ่านให้ฟังก็คุณครูยุ้ยก่อนดิเอาครูยุ้ยที่ครูยุ้ยว่างานครูยุ้ยว่างานนี่เป็นวุฒิสมาชิกนะเป็นรักษาการรักษาการสมาชิกวุฒิสภานี่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับนายวันลบตังคณานุรักษ์รักษาการสวกรุงเทพกล่าวถึงเหตุการณ์ประทะกันระหว่างม็อบสนับสนุนและกลุ่มขับไล่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีกลางห้างสยามพารากอนว่าการแก้ปัญหาคือพันตำรวจโททักษิณควรประกาศให้ชัดเจนว่าจะเว้นวรรคทางการเมืองเพื่อรอการปฏิรูปการเมืองเสร็จแล้วถึงจะเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุการณ์ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันทั้งปีทั้งชาติในเครื่องหมายคำพูดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพันตำรวจโททักษิณมีความสุขหรือในประวัติศาสตร์เมืองไทยไม่เคยมีความขัดแย้งในสังคมรุนแรงขนาดนี้โดยเฉพาะเมื่อพันตำรวจโททักษิณเดินทางไปไหนแล้วคนเกิดความขัดแย้งกันอย่างนี้คุณอยู่ได้หรือคนเป็นผู้นำต้องคิดให้มากเพราะถ้าพันตำรวจโททักษิณยังคงเดินหน้าลงสู่การเลือกตั้งบ้านเมืองก็จะทะเลาะกันชิบหายชาวบ้านต้องทุบตีกันตลอดเวลาแน่นอนนายวันลบกล่าวนี่เป็นรักษาการสวสวฮะฟังไปอย่างนี้นะคุณสมัครมีความเห็นยังไงผมว่าอ่านให้ประชาชนฟังประชาชนก็จะเข้าใจแล้วครับว่าคนระดับนี้มีความเห็นอย่างนี้นะ เห็นไหมคือว่าจะต้องรู้นะแต่เขาเรียกอะไรนะในหัวสมองใช่ไหมในหัวสมองคือมันต้องคิดได้ยังไงขนาดนี้นะทำไมคิดอย่างนี้ฮะแล้วผมถามที่ครูหยุยเนี่ยนะเคยตำหนินายสนธิลิ้มทองกุลไหมผมไม่เคยได้ยินนะเคยตำหนิไหมบอกอันอะไรว่าอยู่ดีๆตำแหน่งแหล่งที่อะไรก็ไม่มีมาตั้งกองเล่นงานนายกรัฐมนตรีด่าคณะรัฐบาลด่าคณะการตะใครตะใครเขาเนี่ยนะจัดการรุนแรงผู้คนมาจัดการทำเนี่ยนะอย่างนี้นะถามที่เคยด่าถูกโดนด่าไหมไม่มีนะถามว่าไอ้สื่อมวลชนทั้งหลายกี่ฉบับก็ตามแต่นะกี่ช่องก็ตามแต่นะกี่คลื่นต้องเว้นบางคลื่นไว้บางคนบางคลื่นไปเห็นด้วยอย่างนั้นนะออกมามันตะแคงไปข้างเดียวกันไหมผมจะมันต้องตอบให้คำถามก่อนว่าโดนมันนายสนธิลิ้มทองกุลเคยโดนพวกนี้มากลั่นออกรายการอย่างนี้มาบอกทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้คุณต้องหยุดแบบนี้ทางบ้านเมืองเสียหายแต่ก่อนไม่เคยมีใครทำอย่างนี้คุณจะทำอย่างนี้ได้ยังไงต้องเรียกร้องเจ้าหน้าที่มาดำเนินการต้องเอาคดีไปสู่ศาลเห็นไหมคดีความมันที่ช้าไปต้องไปตามที่อัยการเห็นไหมอย่างนี้มีไหมมีแต่คนชื่อคุณชูชีพชีวจิตนะชีวสุดนะชีวสุดชีวสุดเขาไปตามข่าวนะเขาเป็นประชาชนหนึ่งคนนะใช่ไหมแต่ไอคนที่อ้างว่าเป็นกระจกส่องเป็นตัวแทนประชาชนอะไรต่างๆนะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะใช่ไหมครับทำไมสื่อถึงตามล่าตามจับจะเอาแต่นายกรัฐมนตรีแต่ไอคนที่จะโค่นนายกรัฐมนตรีแปลว่าสื่อก็เห็นกันในสนธิลิ้มทองกุลด้วยถูกไหมแปลว่าการก่อกวนที่บ้านเมืองปั่นป่วนที่นายสนธิได้ถามเนี่ยสื่อเห็นชอบด้วยใช่ไหมสมัครก็มีสิทธิ์เข้าใจอย่างนั้นแน่นอนผมต้องพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะผมอ่านทุกวันแต่คุณสมัครรู้ไหมว่าผมจะขออนุญาตอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา47ให้ครูหยุยหรือว่าอย่าไปอ่านลบตามคณะอนุรักษ์ฟังก่อนครูหยุยยังไม่อ่านยังไม่ฟังจะฟังสองคนอ่านสองคนแล้วอ่านฟังสอศิวรักษ์ก่อนอ่านสอศิวรักษ์ก่อนคนนี้เขาบอกว่าจะได้รับรางวัลโนเบิลนะคั่วมาหลายปีแล้วอ่านดูสิแหมเขาบอกว่าอย่างนี้ครับนายสุรักษ์ศิวรักษ์ได้เปิดประเด็นไว้อย่างน่าสนใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำของตัวพันตำรวจโททักษิณเอง
โดยเฉพาะเมื่อประชาชนเห็นสิ่งที่พันตำรวจโททักษิณทำไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากเพื่อให้มีการเลือกตั้งโดยนำเอาสมัครพรรคพวกของตัวเองเข้าไปดำเนินการประชาชนที่เห็นจึงเกิดความไม่พอกับสิ่งไม่พอใจกับสิ่งที่พลเอกทักษิณได้กระทำอย่างไรก็ตามถ้ามองย้อนดูประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2475ยังไม่มีเหตุการณ์ที่ประชาชนลุกขึ้นมาไล่นายกรัฐมนตรีอย่างนี้เลยพันตำรวจโททักษิณต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วลงไปตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาหัวตัวเองแล้วจะเห็นสิ่งที่ตัวเองได้กระทำตลอดการทำงานที่ผ่านมาว่าได้ทำให้สังคมเกิดความแตกแยกขนาดไหนคุณสุรักษ์เขาบอกว่าตนพูดด้วยความรักและสงสารไม่ได้พูดด้วยความเกลียดชังอีกหน่อยอ่านให้จบหน่อยนายสุรักษ์ยังได้กล่าวถึงกรณีพวกริ้วล้อในพรรคไทยรักไทยชูพันตำรวจโททักษิณนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยทิ้งท้ายอีกว่าตนมองว่าการที่คุณทักษิณไม่ยอมลงจากตำแหน่งก็เพราะมาจากการยุยงจากคนใกล้ตัวคนเหล่านั้นไม่ต้องการเสียผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ต้องการเสียอะไรหลายหลายอย่างที่มีอยู่ในขณะนี้ไปดังนั้นจึงพยายามทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการยุหรือแย่ก็เพื่อให้ได้อำนาจเหล่านั้นกลับคืนมาเนี่ยก็เป็นนักคิดนักเขียนที่วงการสื่อสารมวลชนในประเทศไทยนะยกย่องสรรเสริญกันเหลือเกินคนเนี้ยจะได้รางวัลโนเบลในฟังเนี่ยฟังแล้วเป็นไงคุณสมัครก็โทรก็พอฟัดพอเวียงกับครูอยู่เนี่ยแต่นี่ลงไปในรายละเอียดยิ่งกว่าอีกอ้างอิงคือข้อสำคัญที่คนระดับนี้เนี่ยนะระดับสมาชิกวุฒิสภานะระดับที่จะได้รับรางวัลโนเบลนะนักคิดนักเขียนนะเอาอ่านรัฐธรรมนูญให้ฟังดีว่าเคยอ่านมั้ยมาตรา47เคยอ่านไหมมาตรา47อ่านให้ฟังหน่อยบุคคลในวรรคแรกนะเอาแค่วรรคแรกก็พอแล้วบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้การวรรคสองการจัดตั้งองค์กรภายในการดำเนินกิจการและข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขช่วยอ่านความเห็นของนายสุรักษ์ศรีวรักษ์ที่เขาพูดกันถึงเรื่องจัดการเลือกตั้งนี่การอ่านประโยคตอนเมื่อกี้นี่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยนะตรงที่จัดการเลือกตั้งมาหลอกลวงก็บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเนื่องมาจากการกระทำตัวของพันตำรวจทักษิณเองโดยเฉพาะเมื่อประชาชนเห็นสิ่งที่พันตำรวจโททักษิณทำไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากเพื่อให้มีการเลือกตั้งโดยนำเอาสมัครพรรคพวกของตัวเองเข้าไปดำเนินการจัดฉากเพื่อให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีจัดฉากเหรอฮะแล้วทำไมเอาสมัครพรรคพวกมาลงเลือกตั้งไปเอาใครที่ไหนมาเลือกตั้งเนี่ยคนอย่างเงี้ยจะได้รับรางวัลโนเบิลไหนไม่ช้าเนี่ยนะเนี่ยคิดอย่างนี้พูดจาอย่างนี้นะท่านผู้ฟังครับที่ผมจำเป็นต้องมาพูดจาตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังคิดนะครับว่าไอ้ที่เขาพูดจากับประชากรครูหยุยบอกว่าจะต้องแตกต่างต่างๆผมนี่แหละครับทั้งสองคนเนี่ยที่อาสามาเนี่ยนะผมบอกแล้วว่าคนไทยเวลานี้ประเทศไทยเวลานี้ประชาชนประกอบกันเนี่ยมันเหมือนคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วกำลังขัดใส่เฟือกอยู่ทำอะไรก็ไม่ถนัดติดขัดอยู่แล้วเวลาเราไปเยี่ยมคนที่ใส่เฟืองกันเนี่ยเขาคันเราก็จะมาลูบเกาที่คันให้หน่อยพูดจาซ้ำซากเนี่ยและสำคัญที่สุดบอกกันที่ผมบอกว่าผมอาสาจะถอดเฟือกคนบอกเอ้ยมากไปหน่อยหรือเปล่าไม่มากแล้วครับที่คุยมาตั้งแต่ต้นวันนี้แหละครับคือการที่อธิบายความว่าเราจะถอดเฟือกได้ยังไงจะถอดเฟือกด้วยการให้ไม่ให้คนไปปะทะกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับให้ลากเอาคนที่ทำผิดกฎหมายไปขึ้นศาลครับมันจะมีอาสาสมัครมาบ้าบิ่นขนาดที่สุดก็ค่อยขึ้นศาลให้หมดครับให้มันมีใบดำใบแดงกันให้หมดเลยมันมีคดีความให้หมดแม้จะละหูโทษหนึ่งเดือนถ้าศาลไม่รอลงอาญาก็เข้าคุกครับแล้วก็กำนันที่สุพรรณบาทใครจะมีก็มีสิครับจะมีใบแดงแหละครับนะสำคัญที่สุดก็คือว่าใครจะอาสาสมัครพวกลูกกระดมจะได้ดูกันว่าเขาจะต้องคิดหน้าคิดหลังที่ผมเสนอความคิดอย่างนี้นี่แหละครับที่จะพยายามเอาสถานการณ์ปกติกลับมาสู่บ้านเราแปลว่าไงครับแปลว่านายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะใครข้างหน้าจะข้างหลังหรือก่อนมานะไปเปิดอะไรที่ไหนก็จะไม่มีไอ้ใครมาทำอะไรที่มันป่าเถื่อนแบบนี้ครับใครอย่างนี้นะทำอย่างนั้นต้องคิดนะบ้านเมืองนะรู้ไปถึงไหนอายถึงนั่นนะครับนายกรัฐมนตรีไปที่ไหนคนไปคอยโคหาปลาไปคอยขับไล่แล้วต้องบอกเลยว่าป่าเถื่อนทั้งทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่หัวหมากหรือที่เชียงใหม่ทั้งนั้นทั้งนั้นแหละครับแต่ที่มันประหลาดตรงนี้ตรงโพสต์ชัดเจนมันประหลาดตรงนี้ว่า
ไอ้ที่เชียงใหม่เนี่ยมันกลด่าไอ้คนทำซะไม่มีชิ้นดีเลยคือสื่อใช่ไหมสื่อทั้งหมดด่ากันไปขุดกล้าขุดเง่ามาเลยด่ามาจากไหนไปหาแต่มาเลยแต่พอมาถึงเมืองไทยมาถึงกรุงเทพลักษณะเดียวกันมาถึงกรุงเทพมาถึงกรุงเทพเนี่ยมาถึงกรุงเทพด่านายกรัฐมนตรีไม่พูดถึงไอ้คนทำเลยนี่คุณสมัครแล้วแสดงความเห็นใจด้วยคุณสมัครคันในอารมณ์ตรงนี้ใช่ไหมครับแน่นอนว่าเอ๊ะความเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหนก็ถึงจะต้องมาแสดงไงว่าแม้จะเป็นไอ้สองเสียงนี่มาเนี่ยแหละครับแต่เอาเถอะครับสองเสียงก็ทำเถอะถ้าหากคุณหลายฉบับหลายคลื่นอะไรก็ตามแต่นะนะคุณจะคุ้มครองคุณจะแสดงอะไรคุณจะควบคุมไอ้ความคิดของคนเอาไปเลยไม่มีปัญหาครับแต่ผมสองเสียงนี่แหละครับช่องนี้แหละครับบางคลื่นนี่แหละจะพยายามอธิบายความให้คนเห็นว่าบ้านเมืองของเราอยู่กันสบายสบายอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วทำไมครับทำไมเราถึงได้เป็นกันอย่างนี้ผมจะถามไปเรื่องมาตินเหมือนกันว่าทำไมปล่อยให้ลุงน้องมาทำร้ายสังคมแบบนี้คือออกไอ้อะไรต่างๆแต่ข้อสำคัญสุดไอ้นั่นเป็นเรื่องของสถิติถูกไหมเรื่องสถิติไปสำรวจความคิดเห็นนะถูกต้องแต่ไอ้สถิติแบบที่ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นนะนะแบบที่เขาออกมาเพื่อให้คนได้รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะอย่างเวลาเนี้ยเขาบอกการส่งออกเขาก็ยังไม่ลดลงเขาส่งไป 11,000 ล้านเหรียญครับเอา37บาทคูณเข้าไปก็แล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมเขาอธิบายความต่างๆสถิติต่างๆนะโอ้นายกรัฐมนตรีเอามาคุยวันสุดท้ายนะโดนด่าถามที่ควรจะบอกที่เขาคุยมันโกหกหรือเปล่าคุณสมัครพูดถึงนายกเขาบอกเดี๋ยวก็ให้จบก่อนมันต้องพูดให้ชัดว่ามันมาจากตัวเลขสิ่งที่เขาอธิบายความเขาทำงานมา5ปีน่ะเขามีสิทธิ์จะพูดไหมเมื่อพูดเสร็จแล้วเขาโกหกหรือเปล่าก็ตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบได้ครับแต่ปรากฏว่าด่าโกนด่ากันใหญ่หาว่าฉกฉวยหาว่าไงตกเขียวใช้สำนวนทันสมัยตกเขียวแปลว่าตกเขียวทางการเมืองกว่ากันอย่างนั้นนะแล้วไอ้ใครล่ะไอ้เวลาที่มันตกแดงตกเหลืองกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันออกข่าวเผาให้คนเข้าใจผิดกันทุกวันเนี่ยมันตกอะไรผมจะถามสิคนทำงานเขามาแสดงความคิดเห็นของเขาเขาบอกเขาทำมาอย่างนี้อย่างนี้แหละครับแต่คนนั่งด่าเอาด่าเอาด่าเอาด่าจนคนเข้าใจผิดผมยืนยันนะครับว่าไอ้กวนก๊อปที่ตีกันไม่ได้โดยไม่มองหน้ากันเนี่ยนะลองนั่งพิจารณาถ้าบังเอิญมาฟังเราคุยกันเนี่ยนะมีเหตุผลอะไรต้องไปยุ่งอะไรกับเขาอย่างนั้นนะมีเหตุผลอะไรต้องไปบ้าตามนั้นแล้วลองคิดสิว่าเราไปหลงเชื่อเขาอะแล้วทำไมนายกยังอยู่ได้ยังไม่เข้าคุกเห็นไหมขับไล่บอกแล้วขับไล่ยังไงก็ไล่ไม่ได้เป็นคนไทยไล่ออกจากประเทศไทยไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือเอาไว้ในคุกแล้วทำไมไม่ดำเนินการไม่ดำเนินคดีผมจะบอกให้ฟังนะนี่สองสามวันนี่คุณกรจาติกาวณิชเขาทำยังไงไหมเขาจะไปหากระทรวงพาณิชย์จะไปตามข่าวคราวเรื่องไอ้เนี่ยนะเนี่ยไอ้กุหลาบแก้วกุหลาบอะไรเนี่ยนะคือผมฟังทีเดียวผมก็รู้ฟังข่าวแวบเดียวผมก็รู้เลยว่าเขาปฏิบัติตามการกฎหมายที่มีอยู่แต่ทว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะทุกปีอ่ะไอ้คนนี้นะเขาจะปรับให้แก้กฎหมายคือแปลกนะให้กฎหมายแก้ได้ทุกปีนะเสนอแก้ทุกปีคือแก้จนกระทั่งว่ายังไงก็คือแก้จนคนเขาไม่มาลงทุนใช่ไหมเขาบอกเรื่องนี้เสนอรัฐบาลนี้ไปรัฐบาลนี้ก็เฉยเฉยอยู่ใช่ไหมก็แปลว่าไงแปลว่าเขาเห็นว่ายังไม่สมควรแก้ใช่ถูกไหมถูกเสียงข้างมากเป็นของเขาเนี่ยถูกไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณกรที่จะต้องทำนะต้องเอาประเด็นนี้ไปใส่ในนโยบายเลยในพรรคประชาธิปัตย์คือเขาบอกอย่างนี้อธิบายให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะว่าไอ้ใครที่เป็นต่างชาตินี่นะมาถือหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะเขากำหนดไว้โดยกฎหมายถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยถ้าตั้งเป็นตัวนี้ถ้ามาถือแทนมันถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถือได้49% 49%เนี่ยนะถูกต้องคือกำลังเนี่ยจะพยายามเคลนให้เอาให้คนเนี่ยนะคือเพิ่งแก้มันยกเลยถือได้49เนี่ยนะแต่นี่เดิม25นะเดิม25กำลังนี่เป็น49นะบัตรนี้จะต้องหาทางให้แก้ไขอีกว่าไอ้ที่เขาถาม49เพื่อให้คนลงทุนบัตรนี้เขาจะเห็นว่าคนลงทุนมากเกินไปไงไม่ทราบกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ยอมออกชื่อว่าใครนะผมคิดว่าข้าราชการเนี่ยถ้าเก่งจริงต้องออกชื่อมาเป็นกลัวอย่างนั้นได้ไงให้สื่อมาอ้างเฉยๆกันว่าไม่ออกชื่อว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ออกมางี้เราก็รู้แล้วว่าบวกเองใช่ไหมจะได้ออกมาไงคือจะพยายามแก้กลับไปเป็น25แต่จะเยอะอะไรก็แล้วแต่พยายามแก้นะเขาบอกว่ามีการเสนอให้แก้ได้ทุกปีผมว่าไอ้ข้อแม้อย่างนี้ไอ้ใครก็เขียนก็ไว้อย่างนี้วันก็บาดเต็มทีแต่เอาเถอะถ้ารัฐบาลเขาไม่แก้นะคุณต้องรอแล้วเวลานี้มันไม่ใช่ต้องรอ4ปีแล้วนะ
มันรออีกคงไปเกิน60วันนะวันที่15ตุลาคมเลือกตั้งเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วไปเอาไงไหมคือจะเอามาประจานเขาไอ้เหลือกูหลาบแก้วเนี่ยเขากฎหมายมันเปิดช่องให้เขาทำไว้กฎหมายเปิดช่องให้เขาไม่ต้องเสียภาษีอย่างกับมันนี่เราด่าว่าใจเขาเสียภาษีอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังที่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ชอบตีก๊อปใครพวกนั้นพวกนั้นบอกว่านายกเขาถูกต้องแล้วเขาไม่ต้องเสียภาษีพวกท่านไปเชื่อพวกปลุกนมบอกต้องเสียภาษีนายกโกงแล้วท่านก็เลยตีก๊อปกันไม่ได้แล้วทำไมท่านไม่หาข้อเท็จจริงล่ะครับว่าเป็นยังไงไปไม่ตีก๊อปด้วยกันเพราะไอ้เรื่องไปเข้าท่าอย่างนี้ทำไมไม่ลองทำอย่างผมสองคนเนี่ยล่ะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมญาติที่ไม่มองหน้ากันผัวเมียที่ทะเลาะกันพ่อกับแม่กับลูกที่ไม่พูดกันอ่ะเพราะไปฟังไอ้สื่อต้องพูดว่าสื่อหวยหวยนะปลุกระดมให้คนเข้าใจผิดผมถามสิผมสองคนที่พูดมาเนี่ยถ้าหากว่าผมพูดผิดยังไงแล้วก็มาลากคอไปศาลเลยอ้างกฎหมายผิดก็ได้ยังไม่มีใครเสียหายเพราะเรื่องนี้แหละครับผมอ้างเพียงให้เข้าใจว่าไปดูเสียไปอ่านเสียจะได้รู้ว่าบ้านเมืองของเรานั้นมันควรจะแก้ไขอะไรกันยังไงคือคุณสมัครครับเพื่อความเป็นธรรมนะทำอะไรกันเราก็อยากจะบอกว่าที่จริงเนี่ยมันมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่ไปขายหุ้นให้ต่างชาติแล้วก็ในทำนองเดียวกันหลายบริษัทผมกำลังดูว่ามันมีบริษัทเมื่อสักประมาณเอาใกล้ๆเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าบริษัทในเครือของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดบริษัทเหล็กสยามเนี่ยเขาไปหุ้นกับบริษัทเก่าของคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งเนี่ยนะครับขายหุ้นเนี่ยนะครับให้กับบริษัทแขกที่อินเดียนะครับเรื่องเหล็กใช่ไหมเรื่องเหล็กอะไปดูนะครับผมกำลังให้คนไปตามดูข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันแต่ไม่มีข่าวเลยนะไม่มีแล้วผมจะบอกให้ฟังกันกำลังที่ปตท.ก็กำลังจะทำนั่นแหละสิปตท.เนี่ยพาดหัวซื้อพิมพ์ด้านไหนดูสิเอาเปิดดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยกรุงเทพธุรกิจตั้งเป้าบริษัทไทยข้ามชาตินั่นน่ะดูที่จะดูหน่อยดูหน่อยกรุงเทพธุรกิจนั่นน่ะเอาแต่พระพันหัวหน่อยดูพันหัวหน่อยเดี๋ยวที่ว่าผมพูดเองอันนี้ตั้งเป้าบริษัทไทยข้ามชาติแปลว่าจะไปทำพันอย่างนี้กับเขาเหมือนกันในต่างประเทศเหมือนกันคือเข้าไปซื้อหุ้นในต่างประเทศเขาแล้วตัวจะเข้าไปแทนจะเป็นนอมินีนอมิน่าแล้วก็สุดแท้แต่เนี่ยนะนั่นสิจะต้องทำอย่างนี้เหมือนกันเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ในธุรกิจการค้าแปลว่าบริษัทมันใหญ่โตขึ้นถูกไหมครับเรื่องพันอย่างนี้นะพูดมาพูดไปนะมันเหมือนกับว่านี่มันต้องการอะไรผมต้องบอกความต้องการนะเราต้องการให้คนไทยเนี่ยเลิกทะเลาะกันนะเพราะสิ่งที่ทะเลาะกันเนี่ยมันหาเหตุไม่ได้นะหาเหตุไม่ได้นะคือข้อสำคัญสุดก็พูดเลยนะเขาจะต้องบอกว่ารับก็รับอ๋อมียังไม่สองโมงไปแล้วเดี๋ยวก็อ่านหลังสองโมงค่อยอ่านคำถามแล้วค่อยอ่านคำค่อยอ่านค่ะคุยให้จบประเด็นซะก่อนคือเขาด่ากันเนี่ยเดี๋ยวขอพูดย้อนมาหน่อยนะเดี๋ยวข่าวยังรอได้นั้นนิดหน่อยนะไอ้กรณีที่ควรจะพูดให้เข้าใจกันเนี่ยนะเมื่อเวลาที่คนด่าทอว่ากล่าวถ้าหากมีเวลามาบอกให้ฟังว่าแล้วไปตามดูหรือเปล่าครับไปดูไหมว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงไอ้ข้อเท็จจริงวันนี้ที่เป็นอะไรยังไงเนี่ยทุกคนไม่ดูทุกคนข้ามฟังเหมือนที่ผมขอพูดซ้ำนิดหนึ่งว่าท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านไปรับอันที่ปรึกษากฎหมายเขารับเป็นที่กดสั่งหมายบริษัทเสร็จแล้วท่านนั่งเมื่อเดือนมีนาคมนั่งกรอกรายการเสียภาษีและคนที่ทำงานด้วยกันน่ะเรียนซื้อจบปริญญาโทนะเจอท่านถามท่านอาจารย์ทำอะไรครับคงถามธรรมดาอย่างนั้นบอกผมก็กรอกรายการเสียภาษีท่านอาจารย์เสียทำไมทักษิณยังไม่เสีย ให้พันอย่างนี้เนี่ยถ้าผมเป็นอาจารย์ผมจะไม่นั่งอยู่เฉยๆนะจะต้องอธิบายความต้องลุกไปเลย ต้องจับไม่ต้องจับคอเสื้อนะแต่จูงมือนะขอเชิญนั่งบ่อยมีเวลามาขอสนทนาหน่อยไหนที่ว่าทักษิณไม่เสียเขาไม่เสียยังไงคุณลองอธิบายฟังเช่นอะไรยังไงให้จดมาเป็นข้อเลยไม่มีเวลาคุยกันวันนี้วันหลังจะดูหลักฐานว่าเป็นยังไงไหมคือต้องอย่างนี้นะคือถ้ามีคนหักล้างกันซะอย่างนี้นะไอ้ประเด็นอย่างนี้ไม่มีนะเหมือนกับที่คุณหญิงคุณนายบางกันพบเจอที่โรงแรมนะ เดินสวนกันเนี่ยนะหมอก็เห็นหน้าอีนายกคนนี้แล้วฉันมันเบื่อแล้วเกินแล้วทำไงคุณสมัครไปจับมือเขาไม่จับมือ ไปจูบมือเขามันแหมคือว่าผมกับยังคืออย่างผมไปคนเดียวนึกในใจนะนายนึกในใจนะฮะแหมคือถ้ามีเพื่อนไปด้วยนะถ้าผมยังผมมีสิทธิ์จะบ่นไหมมีผมบอกแหมเห็นใครบ่นพันเงี้ยอยากเอารองเท้าตบปากก็เลยได้ไหมผมอยากเข้ามาฉุดมือผมว่ายังไง
แล้วผมจะได้ถามว่าที่ด่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงคุณสมัครเอางี้ดีกว่านะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยอยู่อย่างนึงนะคุณสมัครจำได้ไหมอีตอนเขารณรงค์ธงเขียวกันเนี่ยไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยตอนเขายกร่างกันนะอุ้ยต้องรับรัฐธรรมนูญนะเอายกธงเขียวนะไปถามคนที่ถือธงเขียวแต่ละคนที่ว่าเคยอ่านรัฐธรรมนูญครบทุกมาตราไม่ร่างนะไม่ได้อ่านมาตราหนึ่งยังไม่อ่านเลยโธ่แต่ผมบอกมาตราหนึ่งยังไม่อ่านเลยผมบอกตรงๆมาที่ผมไม่เคารพไอ้ธงเขียวธงเหลืองเนี่ยนะเพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศประชากรไทยมีเท่าไหร่ไอ้ตอนนับธงเขียวธงเหลืองเนี่ยก็ประมาณ60ล้านคนแล้วมึงมาถือธงอยู่ในกรุงเทพจังหวัดเดียวมึงถือกี่คนกี่ธง ผมถามไอ้ที่ยกย่องสรรเสริญไอ้ม็อบสีลม อ่ะมันมีกี่คนไอ้ม็อบมือถือน่ะตั้งกันโกโก้นะมันเป็นงานมือถือไงไปวางงานม็อบมือถืออ่ะแต่วันทันสมัยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถามที่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมันถือมือถือกันหมดมันเป็นไงผมถามดิแล้วทำไมไม่ไปบอกอย่างนี้กับคุณชวลิตยงใจยุทธล่ะตอนนั้นอ่ะนี่แต่ก่อนเนี่ยนะยกย่องวันรับมือถือเนี่ยนะคือม็อบคนชั้นกลางนะเป็นคนชั้นกลางที่มีความเสพมีความรู้มีความรู้ความคิดนะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยกี่สิบล้านคนมาถือมือถือกันเนี่ยจะแปลว่าไงฮะมันทำม็อบอะไรหรือเปล่ายังไงครับก็เรียกพูดจาเวลานี่นะต้องมองย้อนหลังที่พูดไปพูดมาเนี่ยไม่ใช่วนอยู่ในอ่างนะต้องการจะให้คนไทยเราเนี่ยลองนั่งคิดขออ้างคำที่ใช้ว่าคำที่ความพยอมท่านใช้เพราะคำนี้นะฉุกคิดนะลองฉุกคิดขึ้นมาหน่อยสิว่านี่เราเสียเพื่อนเราเสียญาติเราตัดญาติเราไม่ทำอะไรในสิ่งที่มันนึกขึ้นได้ว่ามันนั่งหัวเราะในภายหลังว่าเราไปเชื่อเขาได้ยังไงครับมันมาจากไหนนะผมถามจริงว่างี้เดียวนะก่อนปี48นี่มีบรรยากาศนี้ไหมไม่มีไม่มีนะนะไม่มีนะไม่มีวันที่4มีนาคม2548ไปหาหนังสือพิมพ์พูดจัดการวันที่4มีนาคม2548วันนั้นจำได้ไหมที่ผมหยิบเอามาเนี่ยที่หลวงตามหาบัวกันในทองก้อนจะยื่นฎีกาถวายพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วก็นายสนธิริมทองกุลที่ใช้นามปากกาไอเซียวเสาหลงอะไรกันนั่นน่ะสนับสนุนเห็นด้วยว่าทำถูกต้องแต่เราสองคนบอกอย่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นได้ยังไงเป็นการรบกวนเพื่อนทุกคนบาปเป็นเรื่องทำไปไม่ได้อย่างนั้นน่ะนะครับไอ้ข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยถามที่ฎีกาที่นายทองก้อนกับหลวงตามหาบัวถวายเนี่ยตกลงได้สำเร็จหรือยังมีใครตามไปดูไหมว่าตกลงคุณวิษณุเครืองามได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในเวลา5วันหลังจากนั้นเท่านั้นเองแล้วสมเด็จวัดสะเกดท่านถูกปลดจากตำแหน่งหรือไม่ตามที่หลวงตามหาบัวขอร้องนี่ไม่ใช่ฟื้นฝอยหาตะเข็บนะนั่นน่ะคือวันต้นที่เกิดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยนะแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันข่มขู่อะไรกันมาเนี่ยนะเขาต้องพูดว่าเขาแหมเอื้อเฟื้อกันมาเพื่อพูดให้นุ่มหน่อยแล้วกันเอื้อเฟื้อกันมาเนี่ยนะ4ปีที่เป็นรัฐบาลน่ะนะไปเอื้อเฟื้อเข้านะเพราะขึ้นรอบใหม่ไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยนะก็เจอพันนี้ให้วันนี้เข้าเนี่ยนะแล้วไปมาก็ปรากฏว่ามีไอ้การเมืองแบบข่มขู่การเมืองแบบแบล็กเมลที่พูดกันเนี่ยนะแล้วเหตุทั้งหมดเนี่ยลองดูว่าท่านเราจองคือผมจะบอกคุณสมัครมีคนมาบอกกับผมนะว่าคนที่ในรัฐบาลชุดเนี่ยที่เขาสนิทกับคุณสนธิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะหรือคุณธนงพิทยะเนี่ยเขายังไม่มาออกรับแทนท่านนายกเหมือนคุณสมัครเลยแล้วคุณสมัครไปทำหน้าที่ตรงนี้ทำไมผมเป็นคนไทยไงสองคนจะเป็นคนงานคิดยังไงหรือเปล่านะคือความคิดคนไม่เหมือนกันอะแต่ผมรู้สึกเดือดร้อนนี่มีคนตั้งคำถามมาคุณสมัครนะเมื่อวันหยุดจะถามผมจะด้วยยังไงก็ตามแต่ผมพิสูจน์ได้ผมพิสูจน์ตัวเองได้แล้วผมไม่จะมองไปวันนี้พรุ่งนี้นะผมเป็นผมมาตลอดเป็นมาจนถึงป่านนี้นะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยเจอกันนะแล้วมีคนพันอย่างนี้เป็นจำนวนมากในประเทศไทยนะที่เขาเดือดเนื้อร้อนใจเจ็บร้อนแล้วสมมุติในผมถามต่อไปนะถ้าคุณสมัครเป็นนายกทักษิณวันนี้แล้วเผอิญมีรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณสมัครเนี่ยสองคนเนี่ยที่เขาสนิทกับคุณสนธิคุณสมัครจะถามสองคนนั้นเขาไหมผมไม่ถามอ่ะผมไม่เอามาเป็นรัฐมนตรีนี่คือความบกพร่องของนายกรัฐมนตรีผมไม่เอามาเป็นนะไม่เอามาเป็นจะเก่งยังไงผมก็ไม่เอามาเป็นคนเราเป็นพวกพ้องกันแล้วไม่ออกรับแทนกันเนี่ยมันอยู่กันได้ยังไงผมจะถามที่คุณสนธิเลยคุณสมคิดวันนี้ไม่ตอบคำถามเรียงฟังให้ดีนะแต่งปกติขาวก็หรูหราทำพิธีเมื่อวานเนี่ยนะไม่ตอบคำถามนะตอบเขาไปสิบอกผมจะไม่อยู่แล้ววันข้างหน้าตอบไปเลยจะเป็นยังไงถ้าไม่อยู่วันข้างหน้านะเวลาวันนี้ยังอยู่หรือว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่แล้วตอบไปเลย
ไปอมพนำเล่นทำท่าทำทางแล้วก็ยกย่องสรรเสริญยังไงมั้ยคนนั้นก็บอกสอนหนังสือต่างประเทศก็จะเชิญสอนหนังสืออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกมาเลยเป็นศิษย์เก่าผมจัดที่ไว้ให้สอนมันอย่างนี้นะลองพูดดูสิว่าผมวิจารณ์ได้นะผมวิจารณ์ได้เลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วคุณสมัครทำไมไม่ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าทั้งนายกทักษิณทั้งคุณสมคิดและคุณธนงค์นี่เขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยในคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันเนี่ยอยู่กันอย่างนี้ไงก็คือผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เอาความเห็นไม่ได้ยังไม่เป็นเดี๋ยวน่าสนใจไหมล่ะผมเป็นแค่รองนายกน่าสนใจไหมล่ะน่าสนใจมันอยู่กันได้ยังไงเนี่ยแต่ผมตำหนินายกรัฐมนตรีไงเป็นผมไม่เอาคุณสมคิดเขาเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะเขาเก่งนะแต่ถ้าเก่งแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเดือดร้อนกันอย่างนี้แล้วยังไม่รู้จักหรอกลาแทนนะไม่พูดเลยคุณธนงค์นะถูกก็กลด่ากลับมาเนี่ยนะมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวไอ้ความเป็นพวกพ้องไม่มีนะผมเห็นว่าจะไปเอาคุณค่าในความเก่งกาจผมไม่เอาผมเอาคนที่เป็นพวกพ้องไม่ใช่คนเลวนะคนที่เป็นพวกพ้องคนทำงานอาจจะทำงานอ่อนด้อยกว่าหน่อยนะคือปัญหาอย่างกำลังเนี่ยพูดให้มันสะเด็ดน้ำหน่อยได้ไหมอ้าวแต่บอกว่าผมอะนะผมพอแล้วผมไม่เอาแล้วนะแต่ผมมีหน้าที่ต้องรักษาการผมรักษาการต่อไปจนเลือกตั้งต่อไปผมจะไม่เปลี่ยนแล้วพูดเรื่องเสียหายอะไรมันไม่มีอะไรบังคับเลยพูดอย่างเงี้ยหรือบอกว่าเรื่องอนาคตยังไม่รู้เลยอ้าวคุณสมัครพูดกับคุณสมคิดอ๋อแน่นอนผ่านรายการนี่ครับได้ไม่เป็นปัญหาพูดเลยครับพูดกับผมเนี่ยไม่ถึงคุณสมคิดนะท่านรัฐมนตรีสมคิดฮะท่านตอบคำถามสื่อเนี่ยไม่เสียหายนะครับแต่ท่านไม่ตอบคำถามเนี่ยท่านเสียหายนะครับอมพันนำไว้ทำไมครับเมื่อวานเนี่ยแต่งตัวสวยสะอาดวงกติขาวทำพิธีกันกับ86ปีกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนสัมภาษณ์ซะหน่อยบอกไว้เลยท่านไม่คิดจะพูดไงผมลำดับความให้ฟังก็ได้บอกผมอยู่กับนายกรัฐมนตรีมามากนานพอแล้วแต่เวลาเนี่ยผมยังต้องทำหน้าที่อยู่ผมจะทำหน้าที่จนกระทั่งหมดเลือกตั้งผมมอบหน้าที่รัฐมนตรีคนใหม่ผมก็จะเลิกสักทีไปสอนหนังสือมันเสียหายอะไรถ้าพูดอย่างนี้หรือผมบอกเลยบอกว่าเอาใหม่คำนะเอาอีกคำคุณยังไม่รู้เลยว่าเลือกตั้งผลจะเป็นยังไงผมจะไปตอบคำถามได้ยังไงฮะแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้คะแนนข้างมากนะมาชวนผมทำผมก็จะเป็นอีกแต่ว่าถ้าไม่มีสังเสียงนายกรัฐมนตรีจะเป็นฝ่ายค้านในสภาผมเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ผมก็จะไม่เป็นอย่างนี้ก็ตอบได้ก็ตอบทั้งก็ตอบมันทั้งโปรทั้งคอนตอบได้ทั้งนั้นน่ะทั้งสองด้านแม่แต่ไปอมพนันไว้อย่างนั้นเป็นเครดิตดีสำหรับตัวเองหรือเปล่าว่าเป็นโอ้โหสมคิดและยกย่องก็ดูสิไอ้สุดอาจารย์สุรพลกันนิกาอะไรนั่นน่ะไปทำไปควีเชนแนร์ยังไงถามยังไงมันตอบบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องถอยแล้วให้สมคิดขึ้นอ้าวแล้วทีนี้จะพูดอะไรกับคุณธนงพิทยะไหมผ่านรายการนี้อ้าวสำหรับคุณธนงพิทยะผมจะบอกให้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการเนี่ยคุณธนงเองนะคุณธนงถูกเขาพูดจาผมก็ถึงว่าต้องเรียกว่าดูหมิ่นเหยียดหยามพอสมควรทีเดียวนะเขาพูดจากันเนี่ยมันเรียกว่าไม่เข้าไหนเลยนะคุณธนงก็ควรจะต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นรัฐมนตรีของท่านคลุกคลีตีมงกันจะเป็นยังไงการกดตัวเทศจะเรียกกันไอ้อีบีคือไงก็ไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วนะถูกให้คนที่เป็นเพื่อนเก่ามาเหยียบย่ำอย่างนี้เนี่ยนะช่วยรักษาเกียรติยศของความเป็นรัฐมนตรีไว้หน่อยคือถ้าเขาจะเอาอะไรมานั่นจะเป็นความจริงไงก็ตามแต่มันไม่เห็นไม่ได้เสียหายเลยครับคนเราแต่ก่อนเป็นอะไรยังไงกันเดี๋ยวนี้เป็นอะไรอย่างนี้มันไม่ได้เป็นไอ้ความเลวทรามแต่ก่อนที่มาเป็นรัฐมนตรีนี่ครับคุณจะต้องมีความสามารถมีความอะไรต่างๆในการบริหารก็ทำไปไอ้การไม่โต้ไม่เถียงเขาเลยเนี่ยแหมฟังแล้วบอกมันหดหูเอาละครับผมหดหูคุณสมัครพูดแค่นี้ใช่ไหมผมต้องฝากให้คุณธนงพิทยะไปอ่านมาตรา4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าไงมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองแล้วก็มาตรา28บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนวรรค2ของมาตรา28บอกว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ใช้สิทธิทางศาลสำหรับคุณธนงโดยเฉพาะของคุณธนงเลยคุณสมคิดยังไม่เท่าไหร่ของคุณธนงไงคุณสมคิดเขาไม่ได้เหยียบย่ำเท่าไหร่คุณธนงเขาว่ากล่าวรุนแรงมากอันนี้ของคุณธนงคุณธนงและผมกำลังจะบอกไปว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางวิทยุกระจายเสียงถามเรามาว่าเราจะใช้สิทธิในมาตรา28หรือเปล่า
เราใช่ครับสำหรับที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันในฉบับประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะครับทั้งคุณสมัครและผมนี่ได้มอบหมายให้ทนายความนะครับเตรียมยื่นฟ้องหนังสือพิมพ์ผู้จัดการที่พาดหัวข่าวว่าห้อยจัดให้สมัครดุสิตเลียแมวผ่าน2คลื่นอสมท.นะครับแต่ก็ยังไม่ปรากฏข่าวนะครับว่าคนที่ถูกพาดพิงในหน้าเดียวกันเนี่ยที่บอกว่าไล่แมวพ้นประเทศชี้หน้าตัวเมียเนี่ยเขาใช้สิทธิ์หรือเปล่าแต่เราใช้แล้วนะครับท่านนั่นเองมันเนี่ยผมจะยกประโยชน์ในตรงนี้นะครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านนายกท่านนายกไม่มีเวลาดูเป็นอย่างนี้นะท่านนายของท่านต้องดูครับแม้ท่านนายของท่านจะมีคดีความอะไรต่างๆท่านเขาไม่ยังการขอดคูอย่างอื่นนะเปลี่ยนท่านนายใหม่ก็ได้ท่านนายมีเยอะครับให้ท่านนายเขาดูให้ท่านหน่อยนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนำคดีนี้คืนศาลมันจะได้พิสูจน์กันเลยว่าครับไอ้คำว่าหน้าตัวเมียเนี่ยในสำนวนไทยหมายความถึงอะไรใช่ไหมเนี่ยของเราเหมือนกันก็จะได้พิสูจน์ว่าเลียเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ไหมถูกไหมคือให้บ้านเมืองเนี่ยนะคือเข้าตามตรอกออกตามประตูไงมันคนมันเรียกว่าเป็นเอาคือบ้านผมยกจองพวกนครศรีธรรมราชยังไงรู้ไหมทำไมล่ะต้องนึกถึงคุณพ่อคุณหญิงคุณสุรินทร์มาสดิคุณสุรินทร์มาสดิคุณสุรินทร์มาสดิคือคุณสุรินทร์นะครับเป็นคนที่เรียกว่าจะอะไรไงก็ตามแต่นะคือพูดอธิบายความนะคือท่านหมายความว่าท่านไม่ใช่นักกฎหมายท่านรู้สึกนะรู้สึกแต่ท่านจะอ้างบอกว่าต้องเคารพธงชาตินะเนี่ยเราลืมเบรกไปอย่างอีก4นาทีอีก4นาทีฮะอีก4นาทีฮะอีก4นาทีไม่ได้คุยกับคุณสุรินทร์หน่อยว่าไงคือว่าพอเวลาพึงนึกถึงนั่นนะคุณสุรินทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความรู้สึกว่าเพื่อนคนที่กรุงเทพฯนะเขาบอกว่าเขาประชดกันนะทั้งจังหวัดเลยรับราชกิจจาราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะเป็นเรื่องเขาประกาศกฎหมายอะไรกฎหมายอะไรออกมาเป็นหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้วมีกฎหมายที่ออกใหม่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าภาพกฎหมายออกใหม่ให้รับได้ให้บอกรับเป็นสมาชิกรับเป็นสมาชิกได้กฎหมายที่ออกใหม่จะมีนั้นหมดก็บอกคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะรับราชกิจจากันเกือบทั้งจังหวัดพูดอย่างนั้นนะแล้วผมนึกพอถึงว่าคุณสุรินทร์ตัวแทนของจังหวัดนั่นนะบอกน่าจะเป็นความจริงเลยคือท่านศึกษากฎหมายดูกฎหมายอ้างกฎหมายละเอียดละเอียดเลยใช่ไหมท่านนั้นกำลังนี้เนี่ยนะเราก็กำลังอยากจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชว่าคือกฎหมายออกต้องอ่านนี่บังคับให้ต้องมาอ่านต้องกลับไปย้อนไปอ่านนะอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านรัฐธรรมนูญใช่ไหมอ่านประมวลกฎหมายด้วยคือกำลังนี้นะจะต้องบอกกันบางวันเลยก่อนจะเคารพธงชาติเนี่ยนะจะต้องพูดให้ฟังกันว่าแนวทางของเราเนี่ยนะคือเอากฎหมายมาสู้เอากฎหมายมาจับคือบ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีขื่อมีแปรครับเพราะงั้นจะขอทบทวนว่าให้ท่านเป็นคนดูเนี่ยอย่าท่านอย่าประการกลัวเสียหายนะท่านคนดูท่านไม่เสียหายท่านไม่เจ็บอะไรด้วยนะครับแล้วทีไปเป็นพยานยังได้อีกด้วยเพราะนั้นนะครับรปภ.ไม่ทำหน้าที่นะเขาไม่จัดเงินเดือนแน่นอนเพราะว่าช่วยไม่ให้บริษัทถูกหาว่าบริษัทเถื่อนนะแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าตำรวจเนี่ยนะนายกท่านต้องแต่งตั้งนะต้องแต่งตั้งให้ทำหน้าที่จะได้อ้างได้ตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการมาต่อต้านตำรวจเนี่ยนะรับการถูกก็ตั้งภาพถ่ายนะกล้องเดี๋ยวนี้นะท่านซื้อกล้องให้ลูกชายเป็นแสนนะใช่ไหมอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยนะซื้อสัก2กล้องนะหามือดีๆถ่ายนะไปไหนก็เอาเลยต่อไปนี้ประกาศไว้เลยใครจะมาก็นั่นมาแล้วเอาสารกวาดไปขึ้นสารให้หมดใช่ไหมอย่างนั้นเขาเลือกตกชัดก่อนนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีเวลาโฆษณาหน่อยโฆษณาก่อนลงชาติเลยรู้สึกใจอย่างนั้นใช่ไหมก่อนเขาลงชาติก่อนโฆษณาเลยโฆษณาเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้หยุดครึ่งเวลาอ๋ออย่างนั้นเหรอลืมไปไงเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ลงชาติเดี๋ยวมาใหม่มีคำถามมีคนที่เป็นว่าที่สวพาดพิงถึงคุณสมัครต่ออย่างนั้นเหรอเหลือเดี๋ยวจะมาครับเดี๋ยวมาเขาลงชาติก่อนนะ